หลังรัฐบาลกาดตกกรณีฐานอียิปต์ติดโควิด-19 ทำเอานักท่องเที่ยวทั่วไทยวิตกกังวลไม่กล้าไประยองโรงแรมที่พักถูกยกเลิกจองห้องร้านอาหารสะเทือนทั่วหน้างานนี้รัฐบาลและสบค.ถึงกับเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาตั้งแต่บิ๊กตู่ร้อนใจนั่งฮอลงมาพบคนระยองด้วยตัวเองตามมาด้วยกระทรวงสาธารณสุขแถลงเรียกความมั่นใจวอนอย่าตีตลาดคนระยองอย่าปิดสถานที่หรือสั่งกักตัวพร้อมวอนคนดังเซเลบชวนกันไปเที่ยวระยองฟื้นฟูเศรษฐกิจลั่นไม่ใช่เวลาที่จะสร้างทีที่ไม่มีตัวตนให้เกิดความกลัวขณะที่สบคชงไอเดีย5กิจกรรมฟื้นเศรษฐกิจระยองขอภาครัฐจัดประชุมสัมมนาส่งเสริมภาครัฐเอกชนไปเที่ยวจัดแข่งขันฟุตบอลไทยลีกแบบ New Normal แห่งแรกในไทยจัดแสดงคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ทดลองระบบใหม่ที่ระยองและจัดกองถ่ายหนังทั้งไทยและเทศแบบวิลล่าควอรันทีนที่จัดหนักกว่าใครคือรัฐมนตรีเจ้าถิ่นจากพรรคประชาธิปัตย์สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนอกจากลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นแก่คนระยองต่อเนื่องแล้วยังประกาศอีกว่ากรณีเดินทางมาระยองไม่มีการกักตัวทำหนังสือถึงมหาดไทยให้ทำความเข้าใจผู้ว่าทุกจังหวัดลั่นใครติดเชื้อโควิดจากระยองให้มารับเงินเยียวยา 50,000 เช็ควงจรปิดแล้วมั่นใจผ่านคัดกรองตามมาตรฐานทั้งหมดแต่นายกอบจ.ระยองร่วมด้วยถ้าใครมาพักแรมที่ระยองกลับมาแล้วติดโควิดเมื่อไหร่มอบเงินไปเลย 100,000 บาทแถมบริษัท PTTGC สนับสนุนประกันสุขภาพหมู่อีกด้วยจัดหนักแบบนี้ใครคิดยกเลิกทริประยองเป็นต้องลังเลกันบ้างแต่ถึงกระนั้นไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวระยองหรือเที่ยวที่ไหนอย่าลืมสวมหน้ากากล้างมือบ่อยและรักษาระยะห่าง